ักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโควิด -19 ประจำปี2563ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการนำโดยนายพีรวิทย์เจียนพิสิทธิพงศ์สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการได้รับหนังสือจากสำนักงานสหกรณ์ลำพูนว่าได้มีการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรตามนโยบายรัฐบาลใช้ระบบตลาดนำการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำล้นตลาดไม่สามารถจำหน่ายออกนอกแหล่งผลิตต่างประเทศได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งในขณะนี้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวและผลผลิตลำไยแล้วจากการประมาณการผลผลิตลำไยในปีนี้จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 138,588 ตันสำหรับงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการพิจารณาแล้วเห็นสมควรพิจารณาผ่านให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้สนใจสามารถสั่งซื้อลำไยของสหกรณ์จังหวัดลำพูนได้จากศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ของจังหวัดสมุทรปราการโดยลำไยที่กระจายเป็นลำไยเกรด AAAคุณภาพดีขนาดบรรจุตะกร้าละ3กิโลกรัมและตะกร้าละ114บาททั้งนี้หลังจากที่ลำไยจากแหล่งผลิตมาถึงมีผู้สนใจสั่งซื้อลำไยผ่านกระบวนการสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการจนหมดไม่เหลือนายจำรัดพงษ์สุภาเสนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมและสหกรณ์ดำเนินโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโควิด-19 ประจำปี2563กระจายลำไยจากภาคเหนือโดยสหกรณ์การเกษตรประตูป่าจำกัดจังหวัดลำพูนจำนวน 3.1 ตันเพื่อกระจายให้กับผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการโดยร่วมมือกับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์มีสหกรณ์การเกษตรบางบ่อจำกัดและสหกรณ์บริการเพื่อการเกษตรและพัฒนาอาชีพจำกัดในการกระจายลำไยให้กับสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์ออมทรัพย์และผู้บริโภคโดยทั่วไปซึ่งเป็นลำไยคุณภาพที่ส่งออกไปต่างประเทศได้น้อยจึงช่วยกันกระจายผลไม้ภายในจังหวัดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในภาคเหนือให้ได้รับราคาที่สูงขึ้นโดยมีการกระจายสินค้าลำไยไปทั่วประเทศกรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินโครงการกระจายผลไม้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยในวันนี้นะครับเราได้กระจายผลไม้โดยเฉพาะลำไยนะจากภาคเหนือนะจำนวน 3.1 ตันนะเพื่อกระจายให้กับผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรปราการนะโดยร่วมมือกับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์นะครับมีสหกรณ์เกษตรบางบ่อสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์บริการเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพนะในการกระจายลำไยให้กับสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการนะก็มีทั้งสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วก็ผู้บริโภคโดยทั่วไปนะซึ่งเป็นลำไยคุณภาพนะที่เราส่งออกไปต่างประเทศได้น้อยนะครับแต่ว่าเราช่วยกันกระจายผลไม้ในจังหวัดนะครับอันนี้ซึ่งเราได้กระจายไปแล้วนะจำนวน 10.92 ตันนะอันนี้วันนี้อีก 3.1 นะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในภาคเหนือนะให้ได้รับราคาที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการกระจายสินค้าต่างๆไปทั่วประเทศนะทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน